ร้านส้มตำของผมและภรรยาชื่อว่าร้านส้มตำเจ๊การนะครับตั้งอยู่ตลาดบ้านบกอำเภอกันทะลักนะครับตลาดเย็นนะเมนูเด็ดมีเยอะมีตำผลไม้ตามฤดูกาลนะครับตำลาวตำไทยตำซั่วตำมั่วพวกตำทะเลก็มีนะครับใครสนใจอยากกินส้มตำอร่อยๆก็เชิญได้นะครับคือทางนี้เป็นพ่อบ้านนะครับเตรียมของทุกอย่างสับมะละกอล้างถ้วยล้างชามแล้วก็บ่าย2โมงโดยประมาณก็ให้ภรรยานำไปขายที่ตลาดนะครับผมก็จริงๆรายได้จากการขายส้มตำจริงๆแล้วมันไม่พอกับรายจ่ายที่บ้านนะครับก็เลยอยากจะช่วยภรรยาคือผมพอเล่นอิเล็กทรอนได้จะรับงานอิเล็กทรอนเพื่อเสริมรายได้ให้กับภรรยาอีกทางหนึ่งไปงานบางทีก็งานแต่งบางทีก็งานเลี้ยงนะครับบางทีก็งานขึ้นบ้านใหม่นะครับและหลายงานแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างนะครับ1,500ก็ไปนะครับบางทีสำหรับเวลาไปออกงานอิเล็กทรอนนะครับส่วนมากจะเล่นในแนวของลูกทุ่งแล้วก็หมอลำจะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนการร้องเพลงก็แล้วแต่จังหวะของนักดนตรีครับถ้านักร้องเหนื่อยก็จะร้องช่วยถ้าเจ้าภาพขอก็จะร้องช่วยมีความสุขดีนะครับก็ได้ประสบการณ์ได้ความสนุกสนานนะครับถามว่ามีความสุขไหมกับการเล่นอิเล็กทรอนพูดง่ายว่าเป็นชีวิตเป็นหัวใจเลยครับดนตรีอยู่ในหัวใจเมียก็อยู่ในหัวใจเหมือนกันครับที่บ้านก็อยู่ด้วยกันหลายคนนะครับภรรยาแล้วก็มีลูกชายอยู่ด้วยกัน2คนนะครับหลานชายคนเล็กต้องรับคู่ชีวิตของผมเองนะครับอยู่ด้วยกันมาก็30กว่าปีเนาะจุดเริ่มต้นที่เจอกันพ.ศ. 2532ผมได้มีโอกาสลงไปทำงานที่กรุงเทพเป็นนักร้องอยู่คาเฟ่นะครับมาเห็นก็เลยปิ๊งกันตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับก็เลยตกลงปลงใจกันรักกันแล้วก็อยู่ร่วมใช้ชีวิตกันจนจวบปัจจุบันนี้ครับเป็นห่วงสุขภาพของแม่การนะครับคือกลับจากขายส้มตำมานะครับหายใจจะเหนื่อยมากกลับมาก็ต้องนวดต้องเฟ้นให้กันอันนี้กลับมาต้องเอายานวดให้ขอกำลังใจนะเด้อครับสำหรับแฟนๆที่รอชมรอเชียร์ช่องวันอยู่ในขณะนี้ครับโดยเฉพาะคุณแม่ของผมและก็แฟนเพลงทั่วประเทศทวายเสียนให้เด้อสู้ๆ